เขาบอกว่าในงานวันเกิดครับมีการยิงกันตายเกิดขึ้นโดยคนยิงเนี่ยเป็นคนขับรถของนายกเทศมนตรีส่วนผู้ตายเนี่ยเป็นสอทอนะครับทั้งคู่เนี่ยเห็นบอกว่าเป็นเพื่อนสนิทกันวันเกิดที่จัดให้เนี่ยจัดให้กับมือยิงเนี่ยนะคนตายเนี่ยก็เป็นคนจัดให้สาเหตุเขาบอกว่าเกิดจากการที่ผู้ก่อเหตุเนี่ยเอาปืนเนี่ยมารัวยยิงขึ้นฟ้าฉลองวันเกิดตัวเองแล้วผู้ตายเนี่ยเข้าไปห้ามนะครับเข้าไปห้าม ผู้ก่อเหตุก็เลยยิงใส่ผู้ตายจกนกระทั่งเสียชีวิตนะครับโดยเหตุเกิดเมื่อคือนนี้คุณผู้ชมฮะภายในงานวันเกิดอยู่ที่บ้านคลองยางหมู่ที่6ตําบลโพนางดําตกอําเภอสัพพยาจังหวัดชัยนาทผู้เสียชีวิตชื่อนายวัยทินอยู่สาลีหรือสอทอนุ่มอายุ39เป็นสมาชิกสภาเทศบาลโพนางดําตกนี่นะครับขณะที่เกิดเหตุเนี่ยเขาบอกว่าเจอ,เอ ปลอกกระสุนปืนตกอยู่แล้วก็เห็นบอกว่าเนี่ยผู้ตายนะครับถูกยิงนะทั้งหมดเนี่ยเนัดเลยคุณผู้ชมฮะส่วนคนที่มาร่วมงานเนี่ยมีคนโดนกระสุนลูกหลงเนี่ยสคนนะครับเป็นชาย1หญิงหนึ่งได้รับบาดเจ็บทั้งคู่ส่วนคนก่อเหตุชื่อนายนันทิพัทเพชรจันทร์หรือชื่อเล่นชื่อบูมอายุ20ซึ่งเป็นเจ้าของงานวันเกิดที่มีบ้านอยู่ติดกันแล้วก็เป็นคนขับรถของนายกทศมนตรีเทศบาลตำบลโพนางดำตก จากการสอบถามแม่ของผู้เสียชีวิตชื่อนางเป้นบอกว่าจริงๆเนี่ยทั้งคู่เนี่ยสนิทกันมากนะวันเกิดของคนก่อเหตุเนี่ยนะฮะลูกชายฉันก็เป็นคนจัดให้ในช่วงเกิดเหตุเนี่ยแม่บอกว่าเข้าบ้านแล้วแต่ยังไม่ได้หลับได้ยินเสียงปืนดังเนี่ยเกือบสิบนัดพอออกมาดูพบว่าลูกชายเนี่ยนอนจมกองเลือดแล้วนะครับส่วนสาเหตุที่ในบูมเนี่ยเอาปืนมายิงลูกเนี่ยทราบว่าในในบูมเนี่ยดื่มเหล้าจนเมาจากนั้น ก็ได้เอาปืนออกมายิงขึ้นฟ้าเหมือนเป็นการฉลองมันเกิดตัวเองนะยิงขึ้นฟ้าจนหมดแม็กตอนนั้นเองเนี่ยทางสอทอหนุ่มเข้ามาห้ามปรามแล้วก็มีการแย่งปืนกันซึ่งในบูมเนี่ยไม่พอใจครับก็เลยรัวกระสุนปืนเนี่ยใส่ร่างของสอทอหนุ่มแบบไม่นับเลยนะนี่นะครับแม่ของผู้ตายบอกว่าเนี่ยบูมคนที่ก่อเหตุเนี่ยตั้งแต่เด็กแต่เล็กเนี่ยเป็นคนเกเรนิสัยนักเลงเนี่ยเรียนไม่จบนะฮะ เชื่อว่าการที่ก่อเหตุแบบนี้เพื่อต้องการสร้างบรารมีเอาเดี๋ยวลองฟังแม่ของผู้ตายเนะยฮะดังีกเที่ยวโวยวายแม่วิ่งออกมาวิ่งโอ้โหลูกเรานอนหมดภาพเล้ว่ะเราได้ยินเสียงปืนกินนัดใะแม่เมื่อคืนหลายนัดรับหลายนัดมันก้าวลูกลูกมันโดนลูกเราเต็มเต็มหมดเลยอะสนิทสนิทสนมกันแค่ไหนใช่ไหมห เขาเนี่ยบ้านเขายู่เนี่ยเขากินอ e, ยู่กันแบบเหมือนพี่เหมือนน้องกันเลยอ่ะเหมือนเหมือนพี่เหมือนน้องกันนะแกบบินกันตนิดแต่เราก็ไม่รู้ว่าเขาแค้นเกลียดลูกชายเราเรื่องอะไรคนยิงเนี่ยนินสัยใจคอเป็นไงไหมดื้อไหมดื้อนักเลงครับดื้อเลย,ค,เลยคนในหมู่บ้านนี่รู้รู้ชื่อเลยไม,ไม่ไม่พอใจลูกชายแล้วก็บอกพี่คุยกันได้ไม่พอใจอะไรอะ่ะนี่มามาแบบ นี่นะครับร<ต>หลังเกิดเรื่องเนี่ยตำรวจก็เอาตัวคนยิงนะในบูมเนี่ยไปสอบสวนแต่ว่าไปในสภาพแบบเมาเมาด้วยนะครับพร้อมกับปืนของกลางส่วนผู้บังคับบัญชาของในบูมที่เป็นนายกเทศมนตรีโพนางดำตกคุณนิติรุธมุกเฉลิมวงเนี่ยบอกว่าตัวเองไม่ได้อยู่ในจุดเกิดเหตุนะแต่ว่ามารู้ว่าในบูมเนี่ยลูกน้องเนี่ยทำปืนลั่นไม่ได้ตั้งใจเพราะว่าจังหวัดที่ยิงปืนขึ้นฟ้าเนี่ยทางสอทหอนุ่มเนี่ยเข้ามาห้ามนะฮะแล้วก็เหมือนกับว่าเนี่ย พอห้ามเสร็จปุ๊บมีการแย่งปืนแล้วปืนมันก็ลั่นใส่นะครับทราบเรื่องมาก็ประมาณนี้อ่าวเดี๋ยวลองฟังทางนายกพูดเรื่องนี้หนะ่อยยิงปืนด่งขึ้นฟ้าครับผมดงขึ้นฟ้าแล้วก็มีตอนนี้มีห้ามมีการห้ามครับห้ามแล้วก็มีการแย่งปืน,นันครับแย่งปืนคนคนตายเนี่ยเข้าไปแย่งปืน ยังเปิ้ลมีมีคนก่อนก่อนยังปื้ก่อนแล้วเป็นนิรันี่ครับลันลงดินลงลงพื้นลงพื้นตามที่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 เล่ามานะที่อยู่ในเหตุการณ์ที่เขาเล่ามานีแต่นี่ผมไม่ได้อยู่ในลันลงพื้นแล้วหลังจากนั้นหลังจากนั้นก็อีกคนคือหลานพวกเนี่ยอีกคนนึับก็มาห้ามอีกห้ามห้ามแล้วนี่นะครับตอนนี้ล่าสุดเนี่ยมือยิงบอกว่าเนี่ยตัวเองไม่ได้ตั้งใจยิงสอทอนุ่มนะโดยบอกว่าเนี่ยยิงปืนขึ้นฟ้าแล้ว พอเข้ามาห้ามเนี่ยปืนมันก็เลยลั่นใส่สอทอนุ่มไม่ได้ตั้งใจมีการชุลมุนเนื่องจากมีคนมาแย่งปืนนะครับก็ถูกดำเนินคดีไปก่อนนะรเรื่องของคดีอาวุธปืนยิงปืนในที่สาธารนณะส่วนเรื่องฆ่าผู้อื่นโดยเจตนาเนี่ก็เดี๋ยวจะแจ้งข้อหาเพิ่มเติมนะคร